หลังจากไทย PBS ก่อติดโครงการโคบาลชายแดนใต้ที่มีงบประมาณสูงกว่า 1,500 ล้านบาทแล้วก็พบข้อร้องเรียนของเกษตรกรนะคะว่าได้วัวแม่พันธุ์ที่ไม่ตรงปกน้ำหนักตัวไม่ตรงกับที่ระบุเอาไว้ในสัญญาล่าสุดทางบริษัทเอกชนที่ทำสัญญากับเกษตรกรก็ยอมที่จะรับวัวแม่พันธุ์คืนมาแล้วก็จะจ่ายเงินคืนให้ด้วยในบางส่วนนะคะขณะเดียวกันการป้องกันแก้ไขปัญหาในเฟสที่2จะเปิดรับบริษัทเอกชนเข้ามาทำสัญญาเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะให้เกษตรกรได้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะแม้ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีจะยืนยันว่าแผลที่เท้าวัวตัวนี้ไม่ได้เป็นโรคปากเท้าเปื่อยแต่อาการบาดเจ็บของมันทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงในตำบลตะโลดือรามันอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีต้องแยกออกมาจากคอกหลังรับวัวตัวนี้มาพร้อมกับแม่พันธุ์วัวตัวอื่นซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าขนาดของวัวในวันที่นำมาส่งคือ1ธันวาคมปีที่แล้วมีขนาดเฉลี่ยน้อยกว่าสัญญาคือ160กิโลกรัมแต่ต้องซื้อในราคาตัวละ 17,000 บาทผมโทรหาพี่ดีว่าผมคือสรุปแล้วเปลี่ยนเพราะว่าไม่สมควรเข้าใจวัวน้ำมันใหญ่นอเสาเลยปปช.ประจำจังหวัดปัตตานีและปศุสัตว์จังหวัดพยายามเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างเกษตรกรและตัวแทนห้างหุ้นส่วนวิชัยฟาร์มคู่สัญญาโดยตัวแทนบริษัทไม่สามารถนำวัวมาเปลี่ยนให้ได้ทั้งคอกเพราะเกินเวลารับประกันคือ1เดือนไปแล้วแต่จะรับแม่พันธุ์วัวคืนทั้งหมดและจ่ายเงินคืนให้กรมปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรนำไปจัดหาซื้อวัวจากบริษัทอื่นแทนส่วนเงินที่ชาวบ้านใช้เลี้ยงในช่วงเวลาเกือบ2เดือนเป็นเงินกว่า 89,000 บาทไม่สามารถเยียวยาได้เพราะบริษัทตัวเองก็เสียหายจากการขนกลับเช่นกันก็ไม่เป็นไรตอนนั้นเพราะว่าเราเคยปรับรูปใหม่ทางงัวตัวใหม่มาก็โอเคคิดว่าส่วนที่เราเสียไปนั้นคือเป็นกรรมของพวกเราก็แล้วกันนะเพราะว่าความด้อยของพวกเราแล้วกันช่วงนั้นอ๋องัวไม่พอไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่อะไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูก็เอาไปเลี้ยงถามว่างัวนี้ก็เอาไปไหนเอาไปเลี้ยงแล้วก็ถามว่าหลังจากเลี้ยงหนูสามารถให้ไปดูได้ที่หนูเลี้ยงตัวไหนไม่ขึ้นโอเคไม่มีปัญหาตัวไหนขึ้นหนูก็ต้องเอากลับมาส่งแต่ถ้าไม่ได้ส่งเขาก็เก็บเลี้ยงต่อไปส่งใครที่เขาเต็มใจที่จะรับซื้อแต่สำหรับวัวของกลุ่มเกษตรกรที่บ้านตันหยงลูโลอำเภอเมืองปัตตานีที่ยังอยู่ในช่วงประกันทางบริษัทจะเปลี่ยนวัวให้ใหม่จำนวน20ตัวส่วนคอกเลี้ยงที่ชำรุดซึ่งทางบริษัทได้ทำสัญญาก่อสร้างคอกละ 350,000 บาทก็จะกลับมาซ่อมแซมให้โดยชาวบ้านยืนยันว่าสาเหตุที่ต้องออกมาพูดในเรื่องนี้เพราะเงินในการดำเนินโครงการเป็นเงินที่ต้องกู้มาจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งในอีก4ปีชาวบ้านก็ต้องจ่ายคืนหนี้ให้รัฐกู้เงินมาไม่ใช่ก็เอาฟรีก็ได้ฟรีก็ต้องจ่ายถึงวันละ4ปีก็ต้องจ่ายคืนแต่ละเดือนมาแบบนี้ถ้ามาเป็นน้องไหวไหมต้องแบกภาระเป็นหนี้สินอีกต่อแต่ที่จะเลี้ยงให้สบายสบายส่งลูกเรียนแต่ที่เป็นหนี้ให้ลูกไปกู้กยศ.แทนเหรอไม่สมควรการร้องเรียนของเกษตรกร16กลุ่มในจังหวัดปัตตานีทำให้ปศุสัตว์จังหวัดต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยชาวบ้านได้ยื่น3เงื่อนไขทั้งการขอเปลี่ยนแม่พันธุ์ให้ได้ตามสเปคในสัญญาการขอให้แก้ไขข้อให้ได้ตามแบบแปลนหรือการขอค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงวัวตั้งแต่รับมอบส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกทำสัญญาเฉพาะห้างหุ้นส่วนวิชัยฟาร์มกับโครงการนี้เพราะทางบริษัทได้เสนอตัวต่อกลุ่มปศุสัตว์บริษัทนะครับก็มาติดต่อเพื่อที่จะขอเข้าพบกลุ่มเกษตรกรผมก็แนะนำให้ว่ามีบริษัทนี้นะให้ตกลงกันให้เรียบร้อยถ้าพอใจก็เซ็นสัญญาถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องเซ็นสัญญาเสร็จแล้วก็ในเฟสต่อไปท่านทางปปช.ก็แนะนำให้ว่าให้ไม่มีหลากหลายกลุ่มมากกว่านี้ครับโครงการโคบาลชายแดนใต้เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงถึง 1,566 ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยโดยตั้งเป้าส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ 1,000 กลุ่มใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะนำร่องคือจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสตูลประมาณ60กลุ่มโดยในระยะที่2และ3ตั้งเป้าขยายการรวมกลุ่ม940กลุ่มซึ่งจะทำให้มีวัวเข้ามาเพิ่มอีก 47,000 ตัวการเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของปปช.ก็เพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน